สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องคือลาบหมูค่ะนี่ค่ะข้าวคั่วหนูก็รู้สึกคั่วไม่ไหวหอนๆหอมๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาคั่วข้าวคั่วกันไปเรื่อยๆก็น่าจ้าเอาละค่ะพี่น้องหนูตามข้าวคั่วหัวหอมเรียบร้อยเบิดซุอย่างละค่ะเดี๋ยวหนูสามารถล้วนหมูค่ะพี่น้องต้นหอมกระซ้อยไว้ละค่ะหมูนี่เป็นหมูเนื้อเด้อค่ะพี่น้องหนูเอามาบดเองค่ะหนูสบดพ่อหยาบหยาบค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสิได้เป็นสิ้นๆเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวมาเฮ็ดต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวเข้ามาคนลาบกันเลยค่ะพี่น้องก่อนอื่นหนูก็จะใส่พริกป่นหนูจะใส่เผ็ดเนี่ยด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะได้แซ่บๆผงชูรสค่ะใส่หลายแซ่บหลายแล้วก็ข้าวคั่วค่ะคั่วไม่ไหม้หอมๆค่ะพี่น้องจ้ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานี่บกกะค่ะพี่น้องผงลงเลยค่ะบ่ตวงค่ะจ้ะก็บักนาวค่ะหนูสบเฮ็ดสมด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าลาบอีสานเฮาหนูสบเคยมักสมนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีใบสะระแหน่ค่ะพี่น้องเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องไปที่ไหนเฮาไปแตงของเขากินกันเลยจ้าแล้วล่ะจ้ะพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินเขาด้วยกันค่ะมื้อนี้มีเมนูเดียวก็คือลาบหมูค่ะพี่น้องนี่ค่ะลาบหมูเฮ็ดไม่ไหม้ข้าวคั่วกับคั่วไม่ไหม้ค่ะหอมหวนๆค่ะพี่น้องมื้อนี้น้ําหลายนี่ค่ะพี่น้องใส่น้ําปลาบักนาวลงไปก็น้ําออกจักหน่อยนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะหมูหนูก็บดเองค่ะเพราะว่าเฮาสิได้หมูที่แบบหนูสบดบ่อันละเอียดปานใดเนาะค่ะพี่น้องเอาพ่อหยาบๆเอาพ่อได้ย่ํานะคะพี่น้องผักกะสมี่ค่ะบักพริกเอามาเบิดส่วนนะคะพี่น้องอยู่ในต้นเฮาค่ะผักแตงกวาแล้วก็ผักกาดขาวค่ะพี่น้องกระเทียมเอามาแกมแล้วก็กะหล่ําปีค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขาดบ่ได้คือข้าวเหนียวหอนๆคือเก่าค่ะย่ําเช้าเนาะค่ะพี่น้องกินเอาเลิกเอาใช้จะได้มีหลับนี่ล่ะค่ะพี่น้องเมนูวันนี้เฮ็ดง่ายๆบานๆขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามาชมทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกผู้ทุกคนนะฮะค่ะพี่น้องทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องมาจ้าทุกผู้ทุกคนมากินเขาในกันค่ะลาบหมูกับผักพริกหน่วยฮักเลยค่ะพี่น้อง